โป๊ะโคมหรือโคมไฟที่เราเห็นอยู่นี้ทำมาจากรังไม้โดยมีช่างฝีมือในตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซียซึ่งใช้แค่มือในการเอาหนอนไหมออกจากรังไหมผ่านกระบวนการที่มั่นใจได้ว่าหนอนไหมเหล่านี้จะไม่ได้รับอันตรายจนได้ออกมาเป็นวัตถุดิบชั้นดีشركة ألبات تقوم بإنتاج المادة الخام من الحرير كما تشوفوا هوني لي كوكون دو سوا ونقوم بتحويلها بطريقة 100% طبيعية وإيكولوجية ونقوم بصنع دي زوبجي دو ديكوراسيون من مادة اللي احنا ابتكرناها وطورناها لمدة أكثر من عامين หลังจากนอนไหมผลิตเส้นไหมออกมาแล้ว1รังไหมจะได้เส้นไหมยาว 1.5 ถึง 2 กิโลเมตรจากนั้นนอนไหมจะชักใหญ่ทำรังเป็นรังไหมอีกครั้งซึ่งเป็นวิธีการจำศีลวิธี1ก่อนที่มันจะออกมาเป็นผีเสื้อในท้ายที่สุดซาเการะบุด้วยว่ากระบวนการส่วนใหญ่ทำด้วยมือโดยใช้เวลาเกือบ21วันกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย Donc le fait elle est entité tasna une matière noble badالقوة في المشروع خاصة الباء هوني انه le process de transformation اول حاجة غير مضر بالطبيعة ايكولوجي 100% خاطر باش تخرج الخيط من كوكون كيما هكا لازمك اون اندستري اول حاجة تستهلك برشا طاقة تلوث الطبيعة وتمر على الاقل باربع ولا خمسة بلدان مختلفة حتى تخلط لو تيساج دو تيسو فينال